ับมาในชั่วโมงที่2ของรายการร้อนข่าวยามเย็นที่ช่อง Blue Sky นะคะสถานีทีวีดาวเทียมช่องใหม่ค่ะซึ่งก็ทดลองออกอากาศมาช่วงระยะเวลาหนึ่งตอนนี้เราก็ออกอากาศจริงแล้วนะคะไม่ได้ทดลองค่ะตอนนี้เอาจริงเอาอยู่โถพี่คะเรื่องแบบนี้จิ๊บๆค่ะจัดหนักนะไม่นี่ยังจัดเล็กใช่มั้ยไม่เบาๆนี่เบาๆนี่ตั้งแต่ทํารายการมาตั้งแต่วันพุธที่แล้วจนถึงวันนี้เบาๆแค่เสียงคุกเท่านั้นเองเบาๆวันนี้นะคะโอ้มีคนบอกรักอาจารย์กบมากที่สุดเลยอ่ะใครอ๋อเด็กผมให้ส่งมาเองนี่แหละแล้วฮะเอานี่ก่อนอมพระก่อนมีคนเขียนว่าอมพระเปล่ามาเนี่ยจะรู้ไหมได้ไม่ใส่ชื่อคืออย่าอมเฉยๆแล้วกันขอให้มีอมอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งขอให้อมพระมาอมพระมานี่อมพระเต็มเลยเนี่ยใช่ไม่ถ้าใครไม่รู้ก็จะงงว่าทำไมทุกคนต้องอมพระหมดนะค่ะคืออมพระมาแล้วก็ตามด้วยข้อความที่ตัวเองอยากที่จะแสดงความคิดเห็นจะรักพี่ปองจะงอนพี่ปองรักพี่กบจะรักพี่ปอบพี่กบได้หมดแต่ขอให้อมพระอมพระวรนุชเพราะเราอยากแจกมากอยากแจกหนังสือเล่มนี้มากคืออยากให้พี่น้องประชาชนได้รู้ว่า5เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนายกโอ้โหนายกเอางี้แหละใครไม่ผมเนี่ยเป็นคนไม่ชอบอ่านหนังสือตัวถี่เล่มนี้เหมาะมากเพราะสลับแดงสลับดำมีรูปภาพเต็มเล่มเลยเริ่มต้นเลยอับราฮัมลินคอนอันนี้ก็ชอบอันนี้ก็ชอบอดีตประธานาธิบดีสหรัฐบอกว่าคุณอาจจะโกหกคนบางคนได้ทุกเวลาและอาจจะโกหกคนทุกคนได้บางเวลาแต่คุณไม่สามารถจะโกหกคนทุกคนได้ตลอดเวลาซึ่งมีบางคนกำลังจะทำแต่ทำไม่ได้คุณทักษิณไงคุณทักษิณไงไปปอตอบก็อีกคุณทักษิณไงคือคนเขียนในชื่อคุณสันติสุขมาโรงศรีซึ่งเป็นพิธีกรร่วมกับรายการของอาจารย์เจิมศักดิ์ปิ่นทองตอนนี้เนี่ยอาจารย์เจิมศักดิ์คุณสันติสุขและคุณเจตกรบุษบาก็ไปทำรายการที่ช่อง RSU ของรังสิต University ทีวีดาวเทียมเหมือนกันค่ะแล้วก็คุณอัญชลีพรกุสุมก็ทำอยู่ที่ตอนเช้ากับน้องพิมพ์ที่สุวรรณภูมิคุณพี่สำราญรอดเพชรก็ไปทำรายการเช้าและค่ำอยู่ที่ช่องไทยทีวีดีทั้งหมดทั้งหลายทั้งพวงนั้นเนี่ยท่านสามารถจะรับชมได้ทางจานส้มน้องส้มเท่านั้นชัดเจนโอ้ชัดเจนมากที่สุดไม่ต้องจานที่สุดจานส้มที่สุดนี่นะตั้งแต่สนนลงสายใต้ไปเลยนะจานส้มทั้งนั้นส้มที่บอกว่าขึ้นเครื่องบินแล้วนึกว่าสวนส้มไงฉันก็นึกลงไปจริงๆเป็นจานส้มจานส้มก็เนี่ยนะคุณพี่เล็กสุราษฎร์ของดิฉันนะคะที่วันนั้นแกส่งป้ายมาสุราษฎร์แทนเนี่ยส่งป้ายชาวสุราษฎร์ต่อต้านแก้ไขมาตรา112ชาวสุราษฎร์รักในหลวงชาวสุราษฎร์ไม่ชอบการทุจริตโกงกินต่างๆนานาไม่เอานิติราษฎร์10กว่าป้ายก็ปรากฏพอออกไปปุ๊บแล้วเนี่ยโอ้โหพี่น้องชาวสุราษฎร์เจ้าของป้ายดีใจติดส้มกันอีกจานส้มเพียบเลยวันนี้พี่เล็กแกก็ส่งมาอีกส่งมาอีกแต่ว่าเราไม่สามารถเอาภาพป้ายออกมาดูได้ค่ะคือนัดหมายกันส่งทาง Facebook แกส่งอีเมลแกไม่มี Facebook วันนั้นคุยแล้วแกส่งอีเมลมีด้วยเหรอแกบอกแกไม่มีหรือว่าไม่รู้ว่ามีเพื่อเปิดเมื่อเช้าไงพอเพิ่งเปิดเมื่อเช้าปุ๊บก็เลยนึกว่าตัวเองน่ะส่งถูกปรากฏว่าไม่ใช่ดันไปส่งอีเมลแล้วถามว่าตอนนี้คุณพี่เล็กอยู่ไหนตีกอล์ฟอันนั้นไม่เหลือเป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นชาวสุราษฎร์แชนเนียนจะเห็นป้ายตัวเองทางทีวีก็เดี๋ยวไปดูดกันใหม่เดี๋ยวไปดูดกันใหม่พรุ่งนี้ส่งเข้ามาทาง SMS 4642123ให้ถูกนะเมื่อวานไปร้านก๋วยเตี๋ยว642123 SMS เข้ามาครั้งละ3บาทเขียนว่าอมพระก่อนแล้วอมพระจากนั้นจะเป็นอะไรต่อไปก็แล้วแต่คุณพี่นี่อมพระทั้งโบสถ์อุ้ยอันนี้ให้มั้ยตอนนี้ได้2เล่มเลยอมพระทั้งโบสถ์จะได้2เล่มเลยได้ไหมอ่ะแล้วอีกอย่างนึงนอกจากสุราษฎร์แทนเนียนเราบอกว่าจังหวัดอื่นนครศรีธรรมเรียนใช่มั้ยสระบุรีเนี่ยส่งมาด้วยก็ได้นะครับอย่ายอมแพ้กันจ้ะเราก็เจอกันอย่างนี้ทุกวันนะคะตอนเย็นๆ5โมงเย็นถึง1ทุ่มอีกหน่อยจะมีวิทยุด้วยนะประกบกันพูดไม่ไหวแล้วนะว่าไม่ใช่ขับรถไปฟังไม่ใช่ถ่ายทอดสดแปลว่าดูทั้งทีวีแล้วก็วิทยุได้ได้แล้วก็ถ้าใคร5โมงเย็นกลับมาบ้านไม่ทันไม่ทันดูตีหนึ่งเก๋มะฉันมาดูเธอไม่ทัน5โมงเย็นนะเพราะว่าข่าวที่เราพูดเนี่ยเป็นข่าวพรุ่งนี้พอตีหนึ่งปั๊บก็เป็นข่าววันใหม่พอดีโทรทีนี้บางคนบอกว่าพี่มันลิลันตอนบ่ายสองได้เปล่าวะนี่มันรายการข่าวไม่ข่าวบ่ายสองก็เน่าแล้วล่ะนี่มันรายการข่าวไม่ใช่แฟบรีสบู่ไม่เป็นรายการบ่ายสองไม่ใช่ละครนะครับใช่เขาคิดว่าเป็นรายการตลกป่ะนี่ดอกส้มสีทองภาค3กำลังจะจบแล้วนะคะคือคุณแม่คนเขียนไงคนเขียนเป็นแม่เพื่อนใช่คุณแม่เนี่ยคุณป้าเนี่ยกำลังเขียนตอนนี้มันตบกันนัวเลยคือกระจายเลยตบกันบนกระดาษเนี่ยรอติดตามดอกส้มสีทองภาค3เรยามีลูกเรยามีชายใหญ่น้องเล็กมีคุณดียังอยู่นี่ดูหมดเลยนี่เห็นหมดแล้ว
เอาล่ะคืนนี้เรามาดูเรื่องนี้กันเรื่องของณัฐวุฒิยิ่งกว่าละครน้ำเน่ายิ่งกว่านิยายดอกส้มสีทองเพราะเรียกมันว่าเรื่องราวของยางพารา คุณณัฐวุฒิตอนนี้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรค่ะรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องของยางคุณณัฐวุฒิก็เลยประกาศว่าจะปักธงเพื่อไทยในดินแดนนครศรีธรรมราชด้วยเรื่องนโยบายยางซึ่งคุณณัฐวุฒิบอกว่าคุณทักษิณเนี่ยทำเรื่องยางเอาไว้ดีมากทีเดียวเชียวคุณณัฐวุฒิตอนนี้ก็ถูกสำนักข่าวอิสลาซึ่งอยู่ในเว็บไซต์คือเป็นการรวมตัวของพี่น้องนักข่าวทั้งหลายก็ทำสำนักข่าวอิสลาทำข่าวอินเวสติเกทีฟก็คือสืบสวนสอบสวนเจาะลึกก็เจาะไปเพื่อที่จะไปพบว่าโอ้ณัฐวุฒินี่เขาไม่ใช่ไพร่ธรรมดานะเขาเป็นไพร่ตัวพ่อแล้วก็ไม่ใช่ว่าคนจะเป็นคนที่แบบสิ้นไร้ไม้ตอกไม่ได้เกิดจากกระบอกไม้ไผ่แต่เป็นไพร่ที่ร่ำรวยมั่งคั่งทีเดียวเพราะเดี๋ยวนี้รับประทานฮาวีดื่มไวน์คุณณัฐวุฒิเนี่ยมีเคยมีบริษัททำกับพี่ชายพอจะมาเป็นนักการเมืองก็ต้องโอนหุ้นใช่ไหมคะเพราะว่าถือหุ้นไม่ได้นี่ใช่ก็ให้พี่ชายเก็บเอาไว้นะให้พี่ชายเก็บเอาไว้ทีนี้พอให้พี่ชายเก็บเอาไว้ปุ๊บเนี่ยเขาก็ไปขุดเจอว่าโอ้โหรับงานมวลชนสัมพันธ์ของปตท.หลายสิบล้านแล้วไปเจอต่อจากนั้นอีกก็คือว่าบริษัทที่รับงานมวลชนของปตท.เนี่ยเวลาไปวางท่อปุ๊บมีคนต่อต้านจะมีมวลชนไปปะทะมวลชนต่อต้านคนที่ไปต่อต้านนี้เนี่ยก็ถือหุ้นในบริษัทซึ่งไขว้กันไปไขว้กันมากับณัฐวุฒิอีกเห็นป่ะเห็นป่ะทีนี้ปรากฏว่าณัฐวุฒิก็ถูกนักข่าวไปตามถามก็อารมณ์เสียก็บอกว่าผมยินดีให้ตรวจสอบเมื่อวานแบบว่าเรื่องมันมาปนกันที่ว่าจ้องกล้องอ่ะแม่น้ำหลายสายไหลมารวมกันณัฐวุฒิก็เจออันนี้เรื่องนึงเรื่องตรวจสอบทรัพย์สินอีกเรื่องนึงคุณชวนพูดว่า 2,000 ล้านบาทจะเยียวยาเสื้อแดงไปเอากับคุณทักษิณนะอย่ามาเอาภาษีประชาชนไปนะคุณณัฐวุฒิเลยขึ้นชั้นไงขึ้นชั้นสวนกับคุณชวนกับก่อแก้วพิกุลทองบอกว่าคุณชวนพูดอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะคุณมลิกาบุญมีตระกูลนั่งอยู่ที่พรรคประชาธิปัตย์ได้ยินเสียงเปิดมาเลยนี่ก็มีรถถ่ายทอดสดของตัวเองกันตึ้งนึงมาแล้วปั๊บเขามีโทรศัพท์เรียงเป็นพืชเลยนะเขาเรียงเต็มมาแล้วณัฐวุฒิกับก่อแก้วบางอาจมาซัดคุณชวนหลีกภัยไม่ได้คุณมลิกาบุญมีตระกูลก็เลยสวนกับเปี้ยงๆบอกว่าคนพวกนี้เนี่ยมันขยับชั้นฐานะก้าวร้าวไม่รู้จักเด็กไม่รู้จักผู้ใหญ่เอาล่ะไปที่สายคุณมลิกาบุญมีตระกูลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทั้งสองท่านค่ะค่ะสวัสดีครับคุณมลิกาค่ะเรื่องคุณณัฐวุฒิกับคุณก่อแก้วที่พูดถึงคุณชวนเนี่ยคุณมลิกาให้ทัศนะเกี่ยวกับเรื่องคุณณัฐวุฒิว่าแหมเป็นเด็กที่ก้าวร้าวอ่ะลามปามสอนมากกว่าค่ะสอนไม่ใช่แค่ปรามค่ะสอนคุณณัฐวุฒิให้ทราบด้วยซ้ำไปแล้วก็คือขออนุญาตนะคะคือมันเป็นพฤติกรรมที่รับไม่ได้จริงๆสำหรับคำพูดของคุณณัฐวุฒิถ้าคนอื่นออกมาพูดเนี่ยมันอาจจะเป็นอีกลักษณะนึงได้แต่คุณณัฐวุฒิเนี่ยแล้วก็ทั้งคุณอะไรนะคะกอบแก้วอะไรนั่นด้วยเนี่ยนะคะทั้งสองคนเป็นแกนนำม็อบทั้งคนสองคนเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในขบวนการจุกม็อบจุกมวลชนดิฉันก็เลยขอเมื่อวานนี้เนี่ยพอทราบข่าวแล้วเนี่ยก็รู้สึกไม่สบายใจปกตินี่ก็ไม่ค่อยไปด่าคนระดับรัฐมนตรีค่ะแต่นายกอย่างเดียวเลยจริงๆแล้วโดยสรุปก็คือว่าดิฉันก็บอกคุณณัฐวุฒิไปว่าคือกรณีที่ท่านชวนเนี่ยท่านประธานที่ปรึกษาพรรคเนี่ยท่านได้ให้ทัศนะไปแล้วก็ให้คำแนะนำนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องโดยหลักการเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วแต่ขณะเดียวกันเนี่ยคุณณัฐวุฒิไปก้าวร้าวโดยที่ไม่รับฟังเหตุผลเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องของนักปลุกระดมลักษณะอย่างคุณณัฐวุฒิคือเป็นคือคุณเป็นคนพาคนไปตายคุณเป็นคนบอกให้คนเผากรุงเทพคุณเป็นคนปลุกระดมให้คนเอาน้ำมันมาคุณเนี่ยณัฐวุฒิเนี่ยเป็นคนบอกให้คนขโมยค้าในห้างดังจนจับได้ตั้งหลายรายมีหลักฐานด้วยแล้วคุณณัฐวุฒิก็เป็นคนที่ถูกดำเนินคดีในเรื่องของการปลุกระดมคุณประกาศเองด้วยซ้ำไปว่าคุณจะรับผิดชอบเผาเลยพี่น้องใครๆก็จำกันได้ยังปวดยังไม่หายคุณเป็นคนประกาศเองว่าคุณจะจ่ายให้มาเก็บที่คุณผมรับผิดชอบเองและไม่หนำซ้ำเนี่ยนอกจากคุณณัฐวุฒิแล้วเนี่ยคุณทักษิณก็เป็นคนพูดด้วยซ้ำไปทั้งผ่านทวิตเตอร์และผ่านสื่อบอกว่าให้ส.ส.ของพรรคเนี่ยไปดูแลพี่น้องประชาชนที่มาใช่ไหมคะจำได้ใช่ไหมคะพี่ปองใช่ใช่ค่ะไปดูแลเสร็จแล้วเนี่ยมีค่าใช้จ่ายอะไรให้มาเก็บที่ผมจำได้ใช่ไหมคะเป็นคนพูดเองอ่ะก็ในเมื่อทั้งหมดเนี่ยคุณเนี่ยเป็นคนบอกเป็นคนประกาศคนถึงพูดเถิมคนถึงแบบออกมาก็มาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เท่ากับว่านี่คือเป็นสัญญาประชาคมที่คุณพูดกลางม็อบมันเป็นสัญญาที่คุณพูดต่อมวลชนดังนั้นเมื่อมีกรณีการตายเมื่อมีกรณีการเจ็บเมื่อกรณีมีกรณีของการที่จะต้องเยียวยาทำไมไม่ควักเงินตัวเองจ่ายทำไมต้องมาควักภาษีแผ่นดินไปจ่าย
ทำไมจะต้องมาเอาเงินสร้างเหมืองสร้างฝายเอาเงินที่จะต้องไปเยียวยาน้ำท่วมเอาเงินที่จะต้องไปเยียวยาชีวิตของคนอื่นอย่างคือเซะเอาเงินที่จะต้องไปเยียวยาคนที่ตายเพราะความไม่ยุติธรรมและความอยุติธรรมอะไรต่างๆเนี่ยของขบวนการอื่นๆหรือตายเพราะภาครัฐทำไมจะต้องไม่เอาเงินไปรับผิดชอบของบุคคลนั้นทำไมจะต้องเอามาให้สำหรับกรณีที่คุณมาเพื่อทักษิณนี่คือสิ่งที่บอกคุณณัฐวุฒิไปตั้งแต่เมื่อวานค่ะก็ถูกต้องก็ถือว่าใครสั่งก็ต้องจ่ายนะถูกไหมครับค่ะเดี๋ยวนะคะหนูไม่ค่อยได้ยินเลยค่ะขอโทษทีอาจารย์กบบอกว่าก็ถูกต้องว่าใครสั่งก็ต้องจ่ายใช่ไหมไม่ใช่ว่าคนสั่งคนนึงก็ต้องจ่ายคือจริงๆแล้วเนี่ยคือในแง่ของการเยียวยาเนี่ยนะคะสำหรับคนที่กรณีกระบวนการเยียวยาที่ถูกต้องตามหลักของมนุษยธรรมแล้วก็กระบวนการเยียวยาสำหรับคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการม็อบมวลชนในต่างๆเหล่านี้นะคะมันก็เป็นเรื่องปกติไปนะคะคณะรัฐบาลชุดใดไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลคุณชวนรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์หรือรัฐบาลคุณสมัครรัฐบาลคุณสมชายมันก็มีกระบวนการที่ทำกันไปตามระเบียบปฏิบัติอยู่แล้วใช่ค่ะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยกรณีที่คุณเองเป็นคนปลุกระดมพาคนมาตายคุณเป็นคนปลุกระดมแล้วคุณเป็นคนบอกเองว่าคุณจะตายคุณเป็นคนบอกเองนัทวุฒิเขาเป็นคนพูดเองว่าคุณจะรับผิดชอบทำไมคุณไม่ได้ชอบสิ่งที่คุณพูดแล้วอย่างนี้จะให้เชื่อได้ยังไงว่าสิ่งที่คุณพูดต่อหน้าประชาชนเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงทั้งหมด อย่างเช่นคุณพูดคำว่าคุณรักประชาชนรากหญ้าเชื่อได้ยังไงอย่างเช่นคุณพูดว่าคุณรักสถาบันพระมหากษัตริย์จะทำให้เราเชื่อได้ยังไงอย่างเช่นคุณพูดว่าคุณต้องการจะปลองดองอ่ะอันนี้เราจะเชื่อได้ยังไงในเมื่อประเด็นนั้นคุณยังโกหกเลยอย่างเช่นคุณพูดว่าคุณจะไม่หนุนกระบวนการล้มเจ้าแล้วจะทำให้เราเชื่อได้ยังไงคุณมาริกาคะท่านรองโฆษกมาริกาคะคือแต่ว่างบเยียวยา 2,000 ล้านบาทเนี่ยก็เห็นรัฐบาลพูดว่าจะให้หมดเลยทุกกรณีตั้งแต่กรณีเสื้อเหลืองเสื้อแดงแล้วก็ไฟใต้ด้วยถ้าเราแยกว่าเสื้อแดงไปเอาคุณทักษิณมันก็ดูแบ่งๆเหมือนกันนะคะอันนี้เราพูดถึงจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการเยียวยามันมีรูปแบบของมันอยู่นะคะมันก็มีการดำเนินการมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์แล้วเหมือนกันค่ะแล้วก็มันมีระเบียบปฏิบัติของมันอยู่แต่ขณะเดียวกันเนี่ยกรณีของกลุ่มคนเสื้อแดงเนี่ยนะคะที่ฉันคิดว่ามันเป็นประเด็นที่เราพูดกันเถียงกันไม่จบอะค่ะเพราะว่าเป็นการเอาคดีอื่นเนี่ยมาเป็นเขาเรียกว่าตัวประกันมากกว่าคือกรณีที่มันถูกต้องตามกฎหมายเราก็ว่ากันไปแต่ไม่ใช่ยกกรณีที่เขาเรียกว่าเอาประเด็นปลุกจากการปลุกม็อบของตัวเองเนี่ยมาห้อยอยู่แล้วก็เอาคนอื่นเนี่ยเขามาเป็นตัวประกันค่ะแล้วกรณีของการย้อนเนี่ยถ้าจะต้องย้อนเนี่ยมันก็จะมีคดีที่ย้อนไปเยอะมากเลยซึ่งมันเต็มไปหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้อันที่หนึ่งก็คือว่ามาตรฐานมันจะอยู่ที่ไหนแล้วมาตรฐานทางสังคมเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปอย่างไรแล้วมันจะทำยังไงไม่ให้สังคมเนี่ยมีปัญหากันในอนาคตด้วยค่ะค่ะท่านรองโฆษกมาริกามองประเด็นเกี่ยวกับเรื่องเงินเยียวยาอันนี้อย่างไรบ้างอะคะคือกรณีของการเยียวยาเนี่ยคือทางพรรคเราก็มีการดำเนินการกันมาโดยตลอดอยู่แล้วนะคะว่าอย่างกรณีนี้เนี่ยคือการให้การชดเชยเนี่ยมันเป็นลักษณะของการให้การชดเชยเนี่ยได้อยู่แล้วแต่ที่จะทำตามระเบียบปฏิบัติที่เคยมีกันมาค่ะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าอย่างกรณีที่มีคดีที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมที่ราชประสงค์นะคะมันก็คนที่จะแยกคดีให้ชัดเจนไม่ใช่ว่าเอามาพ่วงกันเต็มไปหมดค่ะและขณะเดียวกันเนี่ยกรณีของการเยียวยาเนี่ยมันแต่ละเคสแต่ละกรณีนั้นเนี่ยก็ควรที่จะแยกกันไปค่ะไม่ใช่เหมารวมกันหมดเป็นเข่งแล้วก็เอาคนอื่นมาเป็นตัวประกันค่ะแล้วกรณีของการใช้งบประมาณเนี่ยมันก็ไม่ควรที่จะเหลื่อมล้ำกันมากมายนะค่ะแต่วันนี้เองคือทำให้มันเกิดความเป็นธรรมแล้วก็สามารถที่จะให้ความยุติธรรมกับคนได้ค่ะแต่ไม่ใช่ว่าเอามาเมาเข่งหรือว่ายกประเด็นที่ราชประสงค์เนี่ยเป็นประเด็นหลักลักษณะอย่างนี้ค่ะค่ะท่านรองมาริกาฮะวันนี้เองมีการพูดถึงเรื่องของคำแถลงข่าวของคุณชวนนท์ที่อ้างถึงว่าคุณนพดลเองออกมาแถลงแทนคุณทักษิณน่ะคุณทักษิณบอกว่าไม่เคยรู้จักโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมเลยแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องกับเสื้อแดงเลยเพราะก่อนหน้านี้ก็ไปพูดกับสื่อที่แคนาดาใช่ไหมคะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยเนี่ยประเด็นนี้สังคมก็สับสนมากเหมือนกันนะคะว่าคุณทักษิณยังไงกันแน่ค่ะโกหกอ่ะคือนะคะคือคนก็สงสัยมากเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยใครโกหกคุณทักษิณโกหกคุณนพดลโกหกหรือว่าอัมสเตอร์ดัมโกหกใครโกหกกันแน่แล้วกรณีของทนายความคนนี้เนี่ยก็ขับเคลื่อนและก็เดินหน้าในนามของคุณทักษิณมาโดยตลอดด้วยไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามแต่แม้กระทั่งมาที่ประเทศไทยสมัยที่มาเรียกร้องกับรัฐบาลนายกอภิสิทธิ์ก็เช่นเดียวกันก็มาในนามของคุณทักษิณค่ะค่ะ
ส่วนกรณีของการจะไปว่าจ้างแต่งตั้งนู่นนี่อย่างไรจริงๆแล้วเนี่ยบันทึกในประวัติศาสตร์ของข่าวเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วเพราะคุณนพดลก็พูดมาโดยตลอดอยู่แล้วค่ะอันนี้ก็มันก็เป็นเรื่องนึงที่น่าสงสัยมากก็อย่างที่ดิ่งบอกว่าขนาดเรื่องพวกนี้คุณยังโกหกหน้าตาเฉยได้เลยแล้วเรื่องอื่นๆที่คุณพูดมาเนี่ยจะทำให้เราเชื่อได้อย่างไรแล้วก็จะทำให้สังคมเชื่อได้อย่างไรโดยเฉพาะประเด็นใหญ่ๆในสังคมปัจจุบันนี้เนี่ยมีเรื่องที่ละเอียดอ่อนรออยู่ข้างหน้าตั้ง 3-4 เรื่องแล้ว 3-4 เรื่องนี้เนี่ยจะทำให้สังคมเชื่อคุณได้อย่างไรในเมื่อคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นคุณนิ่งของคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณพูดอะไรแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะเชื่อคุณยิ่งลักษณ์ได้ยังไงด้วยค่ะตอนนี้นายกรัฐมนตรีท่านก็กำลังลุ้นเกี่ยวกับเรื่องงานราตรีสโมสรที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะค่ะว่าท่านพนักท่านพลเอกเปรมเนี่ยจะมาหรือไม่มาอะไรยังไงคุณท่านรองโฆษกมาริกามองประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดงานรักประเทศไทยเดินหน้าประเทศไทยนี้เป็นยังไงบ้างคะค่ะดิฉันมองว่าสับสนในเรื่องของเป้าประสงค์มากๆเลยว่าตกลงเลี้ยงฉลองความสำเร็จของสปพ.หรือเลี้ยงฉลองเพื่อที่จะสร้างมิตรไมตรีที่ดีกับท่านพลเอกเปรมประธานองคมนตรีหรือเลี้ยงฉลองเพื่อที่จะสร้างมิตรไมตรีกับทูตานุทูตคือวัตถุประสงค์เนี่ยยังสับสนอยู่เลยว่าตกลงเลี้ยงเพื่ออะไรกันแน่ค่ะค่ะเลี้ยงเพื่ออะไรกันแน่เลี้ยงเพื่อที่จะสร้างสัมพันธ์กับท่านพลเอกเปรมหรือเลี้ยงเพื่อที่จะฉลองความสำเร็จของสปพ.ซึ่งทั้งสองอย่างนี้เนี่ยเหตุผลรองรับน้อยด้วยกันทั้งคู่เพราะอะไรเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ย 5,000 บาทประชาชนที่จะถูกเยียวยายังได้ไม่ครบเลยยังได้ไม่ครบเลยยังจ่ายไม่ครบเลยยังจะต้องแต่งตั้งคุณนิวัฒน์ธนบุญทรงไพศาลไปจัดการอยู่เลยและยังจัดการนี่เรียบร้อยเลยอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือว่ากรณีผู้เสียชีวิตทั้งหมด815ศพเขาก็ยังมีความรู้สึกอยู่ว่าได้รับความเจ็บปวดยังไม่จบอันที่3อีก2เดือน3เดือนเดี๋ยวน้ำจะมาอยู่ละคุณจะมาฉลองอะไรแทนที่จะต้องไปวางแผนวางผังวางนโยบายแล้วก็ขับเคลื่อนกันค่ะอันที่4สำคัญที่สุดเลยก็คือว่าในช่วงที่เรามีการเฉลิมฉลองงานใหญ่5ธันวาคมจำได้ไหมคะค่ะไม่ใช่รัฐบาลเหรอคะและไม่ใช่คุณยงยุทธเหรอคะที่ออกมาพูดว่าเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องประหยัดงบประมาณและไม่ใช่ช่วงของการที่จะมาฉลองอะไรเพราะว่าประชาชนยังเจ็บปวดกับกรณีน้ำท่วมอยู่จำได้ใช่ไหมคะก็เลยยกเลิกการฉายภาพบนกำแพงพระราชวังใช่เพราะว่าไม่กี่เดือนเองเห็นไหมคะเพราะว่าประชาชนจะเพิ่งน้ำท่วมแต่นี่ใช้40ล้านนะนี่ผ่านมาแค่เดือนนิดเดียวเองมาจัดงานใหญ่แล้วค่ะถ้าเป็นงานในหลวงนี่ก็จะแบบเรื่องใหญ่มากจะจุกจิกจุกจิกมากน้ำท่วมอยุธยาวันนี้ด้วยนะครับสงสัยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันก็เลยประสานไปที่พี่น้องประชาชนแล้วก็แถลงข่าวไปตั้งแต่เมื่อวานกับท่านโฆษกด้วยนะคะท่านโฆษกก็ประกาศผ่านบอกพี่น้องประชาชนแล้วว่าใครก็ตามที่อยู่ในจำนวนที่ไม่ได้รับการเยียวยาอย่างเป็นธรรมใครก็ตามที่มีชนวนเรื่องที่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมและยังไม่ได้รับการเยียวยาและโดยเฉพาะ51ศพที่ถูกไฟดูดตายคาที่โดยที่เกิดจากการบริหารน้ำผิดพลาดทั้งหมดนี้ค่ะเราจะพาพี่น้องประชาชนเนี่ยมาร่วมกันเพื่อที่จะบันทึกเรื่องแล้วเราก็จะแถลงข่าววันศุกร์นะคะสำหรับในการที่จะสะท้อนให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ถึงตัวเรื่องนี้และขณะเดียวกันก็จะเรียกร้องให้รัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยเอาเรื่องของ51ศพโดนไฟดูดตายเรื่อง815ศพที่เขาเสียชีวิตตอนน้ำท่วมเนี่ยไปเข้าคณะรัฐมนตรีอนุมัติเป็นกรณีพิเศษเกี่ยวยาให้เขาเท่าๆกับกรณีของการจัดสรรตอนนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเข้ายากหมากแพงแต่ดูเหมือนว่าความมั่งคั่งคุณณัฐวุฒิใส่เกลือซึ่งเป็นคู่กรณีล่าสุดของคุณมาริกาเนี่ยนะคะจะถูกจับตามองมากคุณมาริกามองประเด็นคุณณัฐวุฒิกับบริษัทมวลชนสัมพันธ์แกเป็นไงบ้างคะดิฉันว่าคุณณัฐวุฒิต้องตอบสังคมให้ได้นะคะดิฉันทราบว่าคุณณัฐวุฒิมีเรื่องที่เป็นชนวนเหตุของความน่าสงสัยเยอะมากคุณณัฐวุฒิจะต้องตอบคำถามมวลหมู่ประชาชนเนี่ย3หมู่ด้วยกันอันที่1ควรจะต้องตอบคำถามของฝ่ายค้านให้ได้อันที่2คือควรจะต้องตอบคำถามมวลชนเสื้อแดงให้ได้ตกลงคุณสู้แล้วรวยจริงหรือเปล่าอันที่3ก็คือว่าควรจะต้องตอบคำถามสื่อมวลชนที่เขากำลังตรวจสอบอยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยให้ได้ค่ะว่าที่คุณมาทำเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยตั้งแต่การขับเคลื่อนคุณทำเพื่อให้ตัวเองรวยหรือคุณทำเพื่ออุดมการณ์กันแน่คุณทำทับขณะเดียวกันพี่น้องประชาชนคนอื่นเนี่ยเขากำลังตกประกำลำบากแล้วตอนนี้พี่น้องเสื้อแดงเองนะคะกำลังมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับโครงการจำนำข้าวขายข้าวกันราคาถูก 5-6,000 เองต่อเกวียนไม่ได้15,000เหมือนอย่างที่ว่าไว้
ค่ะอันที่สองก็คือพวกมันสำปะหลังตอนสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์พี่น้องเสื้อแดงขายมันสำปะหลัง3บาทกว่าตอนนี้5บาท20ประกาศรับจำนำตั้งแต่ตอนประมาณวันที่1แต่นี่ผ่านมา1สัปดาห์วันที่8เข้าไปแล้วยังไม่รับจำนำเลยแล้วขุดมันออกมาปุ๊บมันก็ทำให้มันก็ปริมาณแป้งมันก็หายมันก็ลดราคาน้ำหนักของเคเขาเรียกคุณภาพของมันต่อไปอีกเนี่ยพี่น้องเสื้อแดงทั้งนั้นเลยที่ปลูกมันเขาก็เรียกร้องอีกขณะที่คุณณัฐวุฒิกำลังรวยกี่ล้านก็แล้วแต่80 90ล้าน100ล้านเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่พี่น้องเสื้อแดงที่ปลูกมันพี่น้องเสื้อแดงที่ปลูกข้าวชาวนา 80% ที่อยู่ในกลุ่มเสื้อแดงเขากำลังได้รับความเจ็บปวดและเดือดร้อนสิ่งเหล่านี้เนี่ยคุณณัฐวุฒิจะทำยังไงในฐานะที่คุณณัฐวุฒิเนี่ยนั่งบริหารกระทรวงเกษตรและดูแลเรื่องพวกนี้อยู่ไม่ว่าจะเป็นมันเป็นยางเป็นข้าวก็ต้องตามกันต่อไปนะคะท่านรองโฆษกมาริกาบุญมีตระกูลแต่ว่าตอนนี้คือแค่แถลงข่าวโต้ณัฐวุฒิยังไม่ได้ถีบใช่ไหมคะยังอยู่ใช่ไหมคะยังไม่ได้เจอกันค่ะยังไม่ได้อะไรใช่ไหมคะแต่ว่าแต่ยังไม่เจอยังไม่ได้เจอใช่ไหมคะใช้เฉพาะกับคนที่รังแกผู้หญิงเท่านั้นค่ะการุณใช่ไหมคะการุณเท่านั้นเดี๋ยวน้ำท่วมอีกทีคงได้ถีบอีกคนใช่ไหมคะเฉพาะคนที่รังแกผู้หญิงเท่านั้นค่ะแต่ต้องรบกวนนิดนึงเพราะท่านรองโฆษกใส่รองเท้าส้นสูงและแหลมมากอะค่ะถีบเขาหน้าขอเตี้ยกว่านี้หน่อยได้ไหมคะขอเตี้ยกว่านี้ใช่ไหมคะจะได้ลดอาการเจ็บปวดลงอะค่ะรู้ว่าให้แหลมกว่าเดิมขอบคุณมากค่ะท่านรองมาริกาบุญมีตระกูลสวัสดีค่ะขอบคุณที่ฟังค่ะขอบคุณอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ค่ะก็ว่าชอบกันมากเลยนะท่านบู๊ล้างผลาญหลังจากถีบคุณการุณใส่ไม่ใช่การุณใส่โอ้โหได้เดี๋ยวพี่การุณดานี่ผิดคนขอโทษเดี๋ยวนี้อ่ะไอ้ถูกโหการุณหอสกุลหลังจากที่ไปถีบคุณการุณหอสกุลไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะไม่มีใครจดจำชื่อคุณมาริกาไม่ได้อีกเลยแกเป็นแบบว่านางเอกสถานโลกโอ้โหยิ่งกว่าฝ่าน้ำถ้าบูสลียังมีชีวิตอยู่นะจะเชิญแกนางเอกเลยมิเชลโยไม่เกิดแกเป็นนางเอกเด็ดขาดเลยอ่ะวันนี้ก็มีเรื่องคุณชัยวัฒน์กับคุณชูวิทย์นะฮะอะไรกันอาสาประชาชนก็สัมภาษณ์คุณชัยวัฒน์ไกลเริ่มนะซึ่งก็เป็นเลขาธิการพรรครักประเทศไทยของชูวิทย์เป็นเพื่อนรักกันมานานแล้วก็ถูกเฉดหัวออกไปแต่อีกคนนึงยังไม่ออกนะอีกคนนี้เป็นช่างเครื่องของคุณชูวิทย์ที่เป็นส.ส.ด้วยอ่ะคือเรื่องอย่างงี้ในท่ามกลางปัญหาภาวะคือคนนี่แบบที่เบื่ออภิสิทธิ์เบื่อประชาธิปัตย์โกรธรักเกลียดอะไรก็ไม่รู้วุ่นวายไปหมดเพื่อไทยเลยชนะพอชนะปั๊บเนี่ยคือมันจะมีพรรคที่ถูกแย่งคะแนนมาไปแย่งคะแนนกันเองไปแย่งคะแนนกันเองก็มีปุรชัยมีชูวิทย์อะไรเงี้ยนะชูวิทย์ได้ไปเยอะมากเลยอยู่ได้ปาร์ตี้ลิสต์ไป4คนเกินความคาดหมายแล้ววันนี้เพื่อนเขาก็เลยมาแฉกันว่าชูวิทย์ไม่ได้เป็นนักการเมืองด้วยหัวใจของผู้มีอุดมคติอุดมการณ์หรือสัจจะในอุดมคติเขาเพียงแต่ทำการเมืองเพื่อเอาตัวให้รอดเท่านั้นเองและการตลาดและการตลาดเอาไปฟังบางช่วงบางตอนจากคุณชัยวัฒน์นะฮะคุณชัยวัฒน์แก่เรื่องซึ่งถูกเฉดหัวออกจากพรรครักประเทศไทยไปแล้วค่ะครับผมออกสื่อลำบากมันสับปกติเวลาเจอกันเป็นเพื่อนครับมันใช้สับโบราณกันได้เลยกับผมกับเขาก็คือเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่นุ่งเกงขาสั้นถูกไหมฮะเพื่อนจริงๆ35ปีนะครับกางเกงขาสั้นตกลงว่าพอมันมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยมันเป็นความขัดแย้งทางความคิดทางการเมืองหรือว่ามันเป็นเรื่องของเพื่อนที่มันทั้งสองส่วนผมว่ามันขัดแย้งทางด้านความคิดทางแนวทางการทำพรรคนะครับผมไม่เห็นด้วยหรอกครับที่ให้พรรครักประเทศไทยที่ผมก่อตั้งนั้นคนบงการมันเอาครอบครัวมาบงการคุณถนอมต้องเข้าใจจริงๆนะครอบครัวอะไรมันครอบครัวคุณบรรหารศรีราชาใครๆก็เรียกเขาหลงจูการบริหารแบบครอบครัวว่าง่ายๆใครๆก็เรียกอย่างนั้นครับแต่คุณหญิงไม่เคยมายุ่งนะหลังบ้านก็คือหลังบ้านไม่ยุ่งเลยหลังบ้านก็คือหลังบ้านไม่เคยมายุ่งนะแต่พรรคผมเนี่ยหลังบ้านมาออกมาอยู่หน้าบ้านนะในสภาถามในสภาดูหลังบ้านคุณชูวิทย์มันเดินเพ่นพ่านในสภานะมาสภาด้วยเหรอหลังบ้านคุณชูวิทย์ไปเซ็นชื่อรับเงินผู้ช่วยส.ส.นะผู้ช่วยส.ส.คุณชัยวัฒน์ดังนั้นมี5คนนะตั้งได้เองไหมครับหรือว่าคุณชูวิทย์เป็นคนตั้งขอบคุณมากที่คุณถนอมถามคำถามนี้ผมกำลังสะท้อนให้เห็นว่าพรรคการเมืองพรรคผมเนี่ยนะเอาของผมแล้วผมไม่ต้องยกคนอื่นผู้ช่วยส.ส.5คนเป็นคนของผมอยู่2คน อีก3คนเป็นคนของคุณชูวิทย์คุณชูวิทย์ผู้ชำนาญการไม่ใช่ผู้ชำนาญการผู้เชี่ยวชาญส.ส.นะครับคนของผมจริงแต่เงินเดือนต้องคืนพรรค
ผู้ชำนาญการที่จะเปิดไปอีก2ท่านนะครับพรรคก็จะขอผมไปอีกเงินก็ต้องบริจาคเข้าพรรคแขนขาผมไม่มีในการทำงานทำหน้าที่ส.ส.ครับนะครับนี่คือพรรครักประเทศไทยมีไม่มีการมอบหมายว่าคุณชัยวัฒน์ท่านเป็นส.ส.ท่านไปดูเรื่องนี้ติดตามเรื่องนี้เป็นหลักเลยตรวจสอบติดตามใกล้ชิดอยู่กับกรรมธิการชุดนี้ก็ทำเรื่องนี้เลยถึงเวลาก็เป็นผลงานของพรรคคุณเปิดตาดูแลเรื่องนี้คุณพงศักดิ์ดูแลเรื่องนี้หัวหน้าดูแลภาพรวมทั้งหมดยังคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวยังไม่ได้คุยรายละเอียดเลยยังไม่ได้คุยรายละเอียดต้องลงเป็นพรรคการเมืองไหมครับเนี่ยถ้าตามทะเบียนมันก็คือพรรคการเมืองพรรครักประเทศไทยแต่ทิศทางการทำกิจกรรมต่างๆการบริหารจัดการมันไม่ใช่พรรคการเมืองไม่ใช่เคยมีประชุมพรรคเป็นเรื่องเป็นราวไหมครับผมว่าหลังจากเลือกตั้งยังไม่เคยประชุมพรรคเป็นเรื่องเป็นราวยังไม่เคยประชุมกรรมการบริหารพรรคซึ่งเป็นเรื่องเป็นราวสมาชิกเหรอครับเอายิ่งไปใหญ่เลยครับวันนี้พรรครักประเทศไทยมีสมาชิกจำนวนประมาณ 5,000 กว่าท่านก็คือตามกฎหมายกำหนดใช่ไหมกฎหมายรัฐธรรมนูญกำหนดว่าก่อตั้ง15หลังจากนั้นภายในกี่ปีต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 5,000 อันนี้ก็คือเป็นไปตามเกณฑ์ตามเกณฑ์แล้วฝั่งเส้นสุดท้ายคืออะไรที่ทำให้คุณชัยวัฒน์ต้องยื่นใบลาออกจากคุณชูวิทย์ฝั่งเส้นสุดท้ายผมว่าที่ยื่นลาออกจากเลขาธิการพรรคใช่ครับผมแค่สะท้อนอยากให้คุณชูวิทย์ได้ปรับปรุงการบริหารพรรคการเมืองพรรคนี้นะครับผมแสดงสปิริตลาออกจากเลขาธิการพรรคคนเดียวคนเดียวคุณโปรดปรานด้วยไหมไม่ต้องครับไม่ได้ไม่ใช่คุยกันไหมครับสองคนก็คุยกันว่าผมจะลาออกอย่างนี้นะครับยกเว้นหัวหน้าสสที่เหลืออีก3เราคุยกันเป็นเสียงเดียวกันไหมประเด็นไหนทุกเรื่องเวลาเราอาจจะไม่เห็นด้วยกับหัวหน้าหรือว่าเรามีแนวทางของเราเราเป็นผู้แทนราษฎรเราก็อยากจะมีบทบาทในการทำหน้าที่ในสภามีบางเรื่องเขาก็มีความคิดเห็นในแนวทางเดียวกันแต่เขาก็ไม่กล้าพูดกับคุณพงศักดิ์นะครับเพราะคุณพงศักดิ์เป็นพนักงานของโรงแรมครับของคุณชูวิทย์ยังเป็นช่างไฟฟ้าอยู่โรงแรมอยู่เลยแทนที่เขาจะทบทวนว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นมานั่งคุยกันกลายเป็นว่าคุณชัยวัฒน์มีผลประโยชน์ใช้ตำแหน่งส.ส.ไปหาผลประโยชน์ไปทำอะไรที่บ้านนครศรีธรรมราชไปสนิทกับจตุพรพรหมพันธุ์วางแผนลงเลือกตั้งเพื่อไทยนครศรีธรรมราชโอ้โหบานปลายเลยตกลงมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมบอกว่าถ้าคุณชูวิทย์วันที่คุณชูวิทย์ถูกอุ้มหลังจากนั้นไม่กี่วันคุณพ่อผมเสียที่ปากพนังถ้าคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์คนนี้ซึ่งเป็นเพื่อนผมมีความสำนึกได้กลับไปร่วม งานศพพ่อผมคุณชูวิทย์จะไม่เอาถนนสายนี้มาพูดเลยงั้นเมื่อคุณกล่าวอ้างว่าผมลาออกจากสมาชิกพรรคเมื่อวันที่11ต่อหน้ากรรมการบริหารพรรคข้อโชว์ออกมาให้เห็นผมจะได้ฟ้องถูกคนวันที่11ผมทำหน้าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรอยู่ผมไปลงลายมือชื่อต่อหน้าคุณต่อหน้ากรรมการบริหารพรรคเมื่อไหร่ที่ไหนเวลาไหนนะครับนะสิ่งที่คุณทำคุณต้องรับผิดชอบครับนะครับโชว์ไม้เห็นผมไม่เป็นไรยืนยันได้เลยยืนยันสิบโมงผมอยู่ที่พักผมนั่งคุยกับคุณชูวิทย์อยู่ที่พักสิบเอ็ดโมงครึ่งผมออกจากพักไปประชุมสภาพักนี่คือที่บ้านที่โรงแรมสุขุมวิทซอย10คือที่ครับสุขุมวิทที่เขาแอบถ่ายคลิปนี่แหละถ่ายกันที่พักนี่แหละครับและคลิปนี้ปรากฏว่ามีการแชร์กันอาจารย์กบครับแล้วแบบเวลาถ่ายเนี่ยจะมีภาพชูวิทย์แบบว่ากำกับการแสดงด้วยอ่ะโอ้หลุดเดี๋ยวนี้นะซอย10ก็คือที่ดินชิ้นที่มีปัญหาเขาเรียกว่าอะไรนะไม่มีความลับในโลกวันหนึ่งก็ต้องปูดขึ้นมาอยู่ดีคือชูวิทย์เนี่ยเขาฉลาดแกมโกงครับที่ดินชิ้นเนี่ยมีปัญหาถ้าคนจำได้สมัยนั้นอยู่ชูวิทย์มีปัญหาเรื่องการรื้อถอนแล้วไล่ที่ด้วยนักเลงนี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ชีวิตชูวิทย์พลิกผันเลยที่10เขาก็บอกว่าเขาจะทำสวนชูวิทย์คนก็บอกโอ้โหตบมือให้เป็นคนดีจริงๆทำสวนแต่จริงเขาทำสวนข้างหน้านะข้างหลังเขาทำอพาร์ตเมนต์อพาร์ตเมนต์ในสวนไงนึกออกป่ะแต่ทำสวนชูวิทย์ทำตัวเหมือนแบบแมชชั่นนี่แบบเพื่อสังคมเหลือเกินเอออะไรอย่างเงี้ยวันนี้เพื่อนออกมาแฉทำทุกอย่างเพื่อเอาตัวรอดออนะนี่ก็เป็นเรื่องราวของพรรครักประเทศไทยใครที่เคยให้คะแนนชูวิทย์กมลวิสิทธิ์วันนี้ก็คงจะได้แต่นึกเสียใจโดยเฉพาะผู้หญิงที่เอาคะแนนของตัวเองเนี่ยไม่ว่าคุณจะเลือกอะไรก็ตามทีนะเป็นเรื่องคุณชูวิทย์นี่แหมมันน่าโกรธเพราะว่าอดีตทำธุรกิจขายชีวิตมนุษย์ผู้หญิงเนี่ยมันนะคะมันไม่มีอะไรดีผู้ชายจะเลือกไงขวัญใจค่ะเอาปิดท้ายกันนิดหน่อยด้วยเรื่องนี้ค่ะเรื่องคอนเสิร์ตในทำเนียบนี่ถ้าไปดูใน Facebook ตอนนี้ผมก็เป็นแฟนของคุณคำนูนเหมือนกันคำนูนสิทธิสมานแอดไว้เหมือนกันเพราะว่าท่านจะมีเรื่องราวเด็ดๆแล้วก็น่าสนใจไปเยอะนะครับเพราะว่าถ้าใครไปอ่านเนี่ยขยายความนิดนึงหลายๆคนคงทราบแล้วแต่ว่าเผื่อใครไม่ทราบนะครับคุณคำนูนเนี่ยโพสต์ว่า
ทำไมป๋าเปรมจึงรับเชิญไปงานที่ทำเนียบรัฐบาลทำไมอ่ะไม่ทราบหลายกรณีแต่ว่างานเนี่ยก็นึกถึงงานวันศุกร์นี้นะครับงานเอาอยู่มั่วปรองดองที่บอกว่าเป็นงานรักเมืองไทยเดินหน้าประเทศไทยในวันที่ศุกร์วันศุกร์ที่10เนี่ยนะครับคุณคำนวณก็บอกว่าก็มาดูหลายๆอย่างแล้วมาถึงบางอ้อเรื่องนึงเพราะว่ามุมนึงที่จะเกิดขึ้นในงานก็คือว่าจะมีการแสดงดนตรีของ TPO หรือว่า Thailand Philharmonic Orchestra นะฮะซึ่งคนที่จะเป็นวาทยากรการนำวงคือรองศาสตราจารย์ดร.สุกรีเจริญสุขถ้าใครคุ้นๆท่านก็มีเรื่องของการที่สมัยนั้นไม่รับรองหลักสูตรไงนะท่านมีความใฝ่ฝันว่าท่านอยากจะจัดคอนเสิร์ตแล้วมาอำนวยเพลงเนี่ยอยู่หน้าตึกไทยคู่ฟ้าเพราะสวยงามมากก็เป็นความฝันของศิลปินนะฮะแล้วบังเอิญว่าเนี่ยท่านก็ช่างหานะสิ่งที่ต่อเนื่องกันคือว่าป๋าเปรมกับคุณกิตติรัตน์ ระนองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยเป็นแฟนพันธุ์แท้ของ TPO หรือว่า Thailand Philharmonic Orchestra เหมือนกันก็เลยเกิดอาการปิ๊งว่าก็น่าจะจัดงานให้ป๋าเปรมเนี่ยแล้วก็นำเพลงของท่านที่ทั้งเขียนเนี่ยให้ท่านมาร้องด้วยหน้าทำเนียบจากยอดดอยอะไรก็แล้วแต่ละเคยกลายเป็นเรื่องป๋าไม่ร้องอ่ะป๋าไม่ร้องอันนี้เขาว่าอย่างนี้นะแต่อย่างน้อยก็มาเล่นเพลงของท่านนะก็เลยยังงงอยู่เหมือนกันว่าตกลงงานนี้จัดเพื่ออะไรจุดเชื่อมใจคืออยากเอาป๋ามาทำภาพข่าวไงฮะก็คือผมว่าจริงๆก็ให้ป๋ามาร้องเพลงแล้วก็หาโอกาสถ่ายรูปอีเวนต์การเมือง40ล้านอีเวนต์การเมือง40ล้านบาทในขณะซึ่งไปงดงานแสงสีเสียงที่กำแพงพระบรมมหาราชวังซึ่งผมไปดูวันนั้นด้วยวันแรกที่ก่อนจะงดที่ก็ซ้อมซึ่งคนเนี่ยเรตติ้งดีมากเพราะคนมายืนรอแล้วก็ผิดหวังอย่างยิ่งแหนก็เลยกลับมาเรื่องบางอ้อแล้วก็ไปต่อเรื่องกันครับว่าเป็นจริงหรือเปล่าในการที่เกิดเป็นงานป๋าเปรมแล้วก็คุณยิ่งลักษณ์จะมาร่วมงานที่วันที่10นี้ที่ทำเนียบรัฐบาลมีภาพอยู่ร่วมกันในเฟรมเดียวกันหมดไป40ล้าน40ล้านซึ่งผลประโยชน์แล้วบอกว่าเป็นการขอบคุณอะไรก็ไม่รู้ม่วนไปหมดอย่างที่อาจารย์บรรเจิดบอกไงว่ามันเป็นไปได้ยังไง1ครอบครัว3นายกรัฐมนตรีนี่มันประเทศไทยไม่ใช่เกาหลีเหนือพักกันสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าวันนี้อาจารย์กบมีหลายเรื่องมาฝากกัน1เรื่องเมืองเวนิสเขาป้องกันน้ำท่วมอย่างไรเพื่อประเทืองปัญญาให้กับรัฐบาลที่นั่งเฝ้าจอตอนนี้แทบจะจอแตกแล้วนะจ้องมองแทบจะจอแตกแล้ว1เราจะป้องกันน้ำท่วมได้อย่างไรใช้กรณีศึกษาจากเวนิสอิตาลีมีโตเกียวด้วยที่โตเกียวล่ะเขาป้องกันเวลาน้ำหรือว่าพายุพัดผ่านน้ำเข้ามาเนี่ยท่วมท้นเมืองแก้ไขปัญหาได้อย่างไรและ3เมื่อวานมีคนสนใจเกี่ยวกับเรื่องของกระดานปิดประตูไม่ให้น้ำดันเข้ามาค่ะเขื่อนชั่วคราววันนี้เดี๋ยวเรานำกลับมาให้ท่านผู้ชมที่เรียกร้องว่าขอดูอีกทีซิมันเป็นหน้าตาเป็นอย่างไรเนี่ยฉันอาจจะแบบเขาดูแล้วก็ดูไม่ทันจะได้ไปทำบ้างประยุกต์ใช้ค่ะและเรื่องราวนอกเหนือจากนี้วันนี้เรามีผู้หญิงที่โลกยกย่องส่วนจะเป็นใครช่วงสุดท้ายกลับมาค่ะ